รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้เวลาแล้วอย่าลังเลพระรามสี่คาเฟ่โอเครีบมาตลกไทยมากมายทั่วหน้าคนมุ่งกันมาโชว์ลีลาลวดลายมุกใครดีก็จะมีรางวัลหากว่ามุกใครตันก็เป็นอันแพ้ไปตัดสินที่เสียงฮาเป็นใหญ่จงรีบกลับไปซ้อมมุกใหม่กลับมาจงรีบไปฝึกฝนถ้าเราเป็นคนเนื้อคนรีบฝึกฝนกันมาไอเดียดีเราก็มีคุณค่าเป็นเจ้าความหาอยู่ผู้ฟ้าเมืองไทยกันเหมือนเดิมนะครับผมทุกการเสาร์นะครับผมเพราะว่านี่คือรายการพระราม4คาเฟ่นะฮะเวลา5ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเจอพวกเราและเจอน้องๆ นะฮะนักร้องของเราประจำคาเฟ่ทั้งหมดนี่คือแดนเซอร์ของครูวุฒิโอเคครับเชิญพักผ่อนได้เลยน้องๆขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเชิญวันนี้โชว์ที่จะนำมาที่พระราม4คาเฟ่เป็นโชว์อะไรฮะเป็นแบบว่าคาบาเร่กันเลยดีกว่านี่มาดูคาบาเร่นะฮะที่ห่างหายไปจากคาเฟ่ใช่ฮะวันนี้ครับพระรามสี่คาเฟ่เราได้เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ถ้าพร้อมแล้วครับพบกับคาบาเร่สโรเม่โชว์เชิญคาเฟ่ครับ
3 4คาเฟ่ดำเนินรายการโดยคุณบอลเชิญยิ้มโดยมีผู้สรรหาคณะตลกมาประชันกันนั่นคือคุณตั๊กบริบูรณ์และนครชวนชื่นและแขก VIP ของเราได้แก่ป่าเทพพงงามและป่าโนเชิญยิ้มเป็นผู้ตัดสินเพื่อหาคณะตลกที่ดีที่สุดในค่ำคืนนี้และคณะตลกใดจะถูกลงโทษพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องห่วงผมไม่ใช่มาแค่สองคนผมมากับน้ำขิงร้อนๆด้วยแล้วจมกระชวยกินน้ำขิงแล้วนะครับกินน้ำขิงดูตลกเปลมปลีเกิร์กักรักยิ้มโบเลยแต่วันนี้ผมเลือกไม่ได้เลยไหมถ้าผมอยากดูตลกคณะคุณเอามาได้ไหมอยากดูใครฮะล็อกข้าวปุ้นผมชอบมากอ๋อใช่วันนี้ผมจะพามาเองคุณถามผมสักคำมาบอกว่าผมชอบก็หน่อยการที่จะดูตลกผมชอบดูตลกที่คลาสสิกหน่อยหรือว่าแบบตลกโอเปร่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางประกงใช่ทานน้ำขิงนิดนึงครับท่านครับร้อนน้ำขิงกินน้ำขิงไปงงร้อนขอเอลวิสสักนิดฮะสักนิดนะครับท่านเชิญมาฟรีเชิญมาฟรีเอาเรื่องดีๆมาฟรีมาฟรีมันแปลว่าอะไรป๋าโอเคเชิญแขกประจำโอ้ยแมวกูว่าอยู่ตรงนี้สนุกกว่าไอ้ตรงนู้นเนี่ยก็ได้ทำตรงนู้นเราสามารถนั่งร้องเอลวิสได้เฮ้ยนั่งร้องอีกไม่ได้เหรอเฮ้ยได้คุณกูไม่รู้ไปโหไม่รู้เลยประจำที่เอาเด็กมาดูแลเขาหน่อยเอาเด็กสาวมาดูแลแขกด้วยแขกเข้าฮะเด็กสาวครับจะสั่งอะไรมาแหมเรียบร้อยสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโทษครับนำอะไรเข้ามาดื่มครับน้ำขิงมันอะไรก็เรื่องของผมที่ผมจะกินนะฮะงั้นทางเราขออนุญาตคิดค่าเปิดด้วยนะครับตัวละร้อนด้วยอุ้ยป๋าจัดกูไม่คุ้มกันเลยกูคิดอยู่นะไอ้ระหว่างฮากับร้อนนี่กูเอาไหนก็ได้มารับออเดอร์ไม่ทราบว่าป๋ากับเฮียจะดื่มจะทานอะไรครับบำรุงร่างกายหน่อยไหมเอาไข่ปลาริวกิวแล้วกันครับผมว่าเฮียทานอย่างอื่นดีกว่าทำไมครับเฮียลองคิดดูเฮียสั่งไข่ปลาเอาแล้วเฮียกินไปครั้งนึงอ่ะมันกี่ชีวิตนี่เอาแล้วขอโทษครับที่ผมมาอุดหนุนเปลี่ยนเป็นยอดมะพร้าวอ่อนผัดน้ำมันครับเฮียสั่งยอดมะพร้าวครับเฮียเอาสมองส่วนไหนคิดต้นมะพร้าวสูงไหมสูงต้นมะพร้าวสูงแล้วคนต้องปีนขึ้นไปเก็บแล้วถ้าเกิดไอ้คนที่เก็บตกมาตายใครจะเลี้ยงดูลูกเมียมันเอานี่ดีกว่าไก่กระทะไก่กระทะตกใจอะไรกูไม่ได้กินไก่กินกระทะเอางี้ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวสั่งเอางี้เอาสั่งอันนี้ไปเลยเอายำวุ้นเส้นที่หนึ่งให้ป๋าเทพยำสามกรอบให้ป๋าโน้ตขอบคุณที่เลี้ยงคนละยำนะครับยำยำคนละคนละของผมคนละอย่างคนละอย่างเปลี่ยนเป็นต้มจืดเถอะครับเดี๋ยวมาครับผมโอเคนะโอเคนะครับครับครับไม่ดีมาได้ตังค์ก่อนผมว่าเปลี่ยนเป็นคนละอย่างดีกว่าคนละอย่างคนละอย่างวันนี้คุณมีโชว์กันดีกว่าเป็นแบบว่าตลกวัยรุ่นคณะมาแรงจริงๆครับผมก็คือคณะของแก๊งข้าวปุ้นช่วงนี้ก็มาพบกับพวกเราทีมงานตลกคณะแก๊งข้าวปุ้นนะครับครั้งนี้นะฮะวันนี้เรามาแล้วเราจะมีละครสะท้อนชีวิตสังคมสักหนึ่งเรื่องโอ้ดีเลยเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียอยากชมมาแล้วใช่ไหมครับอยากชมครับผมฉากแรกมาพบกับนางเอกประจำท้องเรื่องครับสวยก็เหมือนคนรวยทรัพย์ใช่พอขยับเยื้องย่างดังนางหง
ชายได้เห็นก็หลงรักทักมาชมเหมือนท่อดมที่แก่แย่จริงๆมหาว่าแก่จันทร์สิงหาขวบนี่ปากกูยุ่งเป็นสุกแล้วพอยังหาเนี่ยมหาว่าพื้นคนเกิดมางามปานเนี่ยมาบอกว่าจันทร์สิงคนคนผสมคนเกิดมาในโลกนี่แล้วบอกยังสิแบบนี้ไปว่าวิสิทธิ์ใส่บริเดจ้าเนี่ยเกิดมาหาสิแตกเนี่ยมึงบอกวิสิทธิ์ได้ว่าวิสิทธิ์ที่แท้ได้พอยังหาเนี่ยหาขวบมันเนี่ยกระยังว่ากระยังว่าโอ้ยเฮือสัวโอ้โหด่าสักขนาดนี้ไม่รู้ว่าหายใจทางไหนว่าแต่ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับได้เวลาแล้วอย่าลังเลพระรามสี่คาเฟ่โอเครีบมาตลกไทยความสวยไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเล่านะคะเล่าไปเลยจ้ะสวยสวยเมื่อวานเนี่ยไปเที่ยวห่างมาห้าง อยากแฮตแลนด์สิล่ะอยากจะทราบไหมครับไปเที่ยวห้างไหนห้างไหนจ๊ะห้างใต้ฟ้านครหลวงอ่ะจะโอ้ยมันเจ๋งแล้วนะในวงเล็บมุกนี้ให้เฉพาะตลกสายใต้ชมนะคะความสวยยังไม่ปราณีเท่านั้นจ้ะเขารีบผู้ชายกรี๊ดทั้งลิฟต์อ๋อลิฟต์หนีบสุดทนแหมไม่ต้องเข้าใจช่วยผมมุกเก่าก็ยังเอาของกูไปอีกมุกมึงอ่ะแย่งกันหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยลงทุนนิดหน่อยค่ะชีวิตของเมย่าชื่ออะไรนะเมย่าเมย่าค่ะเหมือนมากเหมือนเมย่าอีขี่กระป๋องกาเมย่ามีผัวแล้วค่ะมีผัวแล้วค่ะเอ๊อยากจะถามว่าอีกระป๋องกาตัวไหนมาเซิร์ฟเธอเนี่ยมาเล่นชั้นเล่นเชิงเออความรักเขาบอกว่าทำให้คนตาบอดอ่าฮะสมัยตอนรักกันใหม่ๆช่วงที่โปรโมชั่นกำลังดีอุ้ยบอกอยากคุณพี่คะคุณพี่คะอยากกินมะพริกแมงดาจ้ะไก่สําเร็จคะแนนไปสิไม่อยู่กินเพราะความรักเพราะหมดโปรแล้วสิทําไมล่ะจ๊ะพี่คะคุณพี่คะอยากกินมะพริกแมงดาค่ะมันสวนเลยสวนว่าหน้าคือมึงเนี่ยแดกมะพริกไม่สาบไปไม่ถูกแค่สุดมุกเก่าขยันช็อตนิดนึงคือยังตอนเรียนตลกใหม่ๆเลยเนาะเจ้ามีผัวแล้วผัวมันก็ตบมันก็ตีผัวมาตบมาตีเอ๊เป็นผู้ชายมาตบตีผู้หญิงได้ยังไงนั่นน่ะสิเอาอย่างนี้พี่มีคาถาดีสามคำสั้นๆจำให้แม่นเขาเรียกว่าคาถาณสยบผัวท่องไปแล้วผัวไม่กล้าตบแล้วผัวก็ไม่กล้าตีคำแรกคำแรกคำแรกธรรมะอุตตะคำที่สองเมระคำที่สามเย้ตลกเล่นหน้าคำที่สามนี่เหมือนขู่เลยอ่ะนั่นแหละได้ไหมได้ลองเลยนะลองเลยทำไมมีอะไรโอ้มันหนักแน่นอ่ะก็คนที่สวยอย่างนี้ไปทำทุเรศกันได้ไงอ่ะจงทำบ้างดิทำไงอ่ะพี่ทำไม่ได้อ่ะไม่ยากทำไมมีอะไรนั่นเป็นเวลาเดียวนั่นเองหัวเธอก็ได้เดินทางมาจากการทำงานหมดแล้วคนนี้ต้องมาไถตังเมียซะหน่อยเมียเยอะทำไมมันนั่งทำอะไรตรงนี้มีอะไรขอตังกินเหล้าหน่อยดิแม่เมียเยอะทำไมได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ยมีอะไรขอตังไงเมียทำไมนี่มึงกวนใช่ไหมเนี่ยมีอะไรอยากโดนใช่ไหมเนี่ยแห่อะไรเอ้ยเอาขึ้นเป็นจังสี่ฮันนี่มึงเริ่มท่องนโมตัสสะลุกขึ้นมาเดี๋ยวถ้ากลับมาอีกรอบไม่มีตังค์นะตายสั้นๆกระชับกระชับพี่โทรหากิ๊กดีกว่านั่นเป็นเวลาเดียวนั่นเองกิ๊กเธอก็เดินทางมาตามสัญญาที่นัดไว้โอ้โหกิ๊กหล่อด้วยฮัลโหลฮัล
สวยคนเดียวสวยเซลจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว่นไปเมืองชนจ้าเมื่อวานแว่นไปเมืองชนหนุ่มๆ น้องมนถามว่าคนหรือเนี่ยเชี่ยป๋าไม่ได้เจอหนูนานแล้วพูดไปเรื่อยก็โทรคุยกันอยู่ขออย่างเดียวขอหอมแก้มทีสิจ๊ะป๋าคะอะไรจ๊ะยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยหอมแก้มทีเดียวเสียโทรศัพท์จ้ะซัมซุงโน้ต5ฮีโร่มีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวป๋าจัดให้ขอบคุณค่ะหอมแก้มทีสิจ๊ะป๋าคะอะไรจ๊ะยังไม่มีทีวีดูเลยอ่ะเชื่อมั้ยตอน 6:00 น.ต้องไปข้างบ้านน่ะไปขอดูเปาบุญกินเขาน่าอย่างหนูยังติดเปาบุญกินเหรอจ๊ะจังตอนนี้เขาลบทาง YouTube ทิ้งหมดแล้วหาดูไม่ได้นะอ๋อเหรอป๋าที่รับช้าทำอะไรอ่ะไม่เคยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทีละคนไม่ได้มาต่อคิวผัวมาผัวหนูมาเอ้าจะมาได้ผัวดูแลแต่ผัวได้ก่อนลงไปวางไหนๆนะลงทั้งหมดพี่ตุ๋ยกูหลบอะไรกันสองคนอะไรอย่าไปยุ่งกันลืมของเลยครับบ้านมีอะไรหน้าตาดูมีพี่รู้ดีแล้วลุงเนี่ยร้อยซ่อนขายวันไหนก็มึงซ่อนใครวะนี่ข้างหลังอะไรวะข้างหลังก็กระจกไงกระจกค่ะแล้วในกระจกในกระจกก็เป็นเงาพี่เงาพี่เองเมาแล้วก็ตาลายอย่าดูกระจกค่ะหิวข้าวอยู่ข้าวกับเผาไอ้ป้าสีไม่ต้องหรอกขอกล้วยสักใบเอากล้วยระวังกล้วยระวังยังไม่ได้ปอกเลยแล้วทำไมข้างในมันปอกแล้ววะข้างในก็ยังไม่ปอกแน่ใจอ่ะยังไม่ปอกนี่ไงกินดีกว่าอาจจะกินแล้วมันกัดแล้วเฮ้ยก้อยกูยังไม่ได้กัดเลยแล้วทำไมอ่ะทำไมไงแหว่งวะข้างในก็ยังไม่กัดเลิกจ้าออกกำลังกายดีกว่าดีมากเลยสุสานเหมือนเดิมนะฮะครับผมเอาละครับนี่คือทีมงานแก๊งขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับและทุกคนพร้อมไหมที่จะเจอแก๊งขอบคุณพร้อมครับวันนี้นำใครมาครับเฮ็ดเพาะครับพร้อมแล้วมาพบกับเฮ็ดเพาะเชิญยิ้มครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ตลกก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่าหาคาเฟ่เล่นยากนะครับก็เหลืออยู่ที่เดียวเนี่ยพระราม4คาเฟ่เนี่ยตอนนี้นะครับใครต้องการติดต่อหนังภาพยนตร์ละครติดต่อผมได้เลยครับผมเปิดโปรดักชั่นเฮาส์ครับใครอยากติดต่อเชิญเลยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนได้มาเยี่ยมบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยสวัสดีครับโอ้ได้ข่าวว่าเปิดโปรดักชั่นเฮาส์ก็เลยอยากจะมาติดต่องานนี่ภาษานี้คุณเป็นคนที่ไหนครับอยู่บ้านนาว่าตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ้านตั้งอยู่เส้นแบงค์ที่48เส้นลุ่มที่39พิลิปดาวใต้ทะเลในคลื่นเล็กน้อยครับโอ้โหจำแม่นจริงๆครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับว่าจะมีมุกอะไรให้เราได้หัวเราะกันอีกพักสักครู่ครับได้เวลาแล้วอย่าลังเลพระราม4คาเฟ่โอเครีบมาตลกไทยอยากจะหาหนังอะไรพวกภาพ
พยนตร์พวกการแสดงอะไรยังชอบดูแบบหนังแนวละครพื้นบ้านก่อนไหมโอ้อย่างนี้ชอบเลยเอามาเลยเอามาเลยดูเป็นตัวอย่างก่อนเรื่องอะไรครับเสนอในท้องเรื่องพระรอตามไก่ครับฟังแค่ชื่อเลยมันก็น่าดูแล้วแหละพระเจ้าให้นามว่าพระรอเมื่อคืนทรงพระนิมิตเอาไว้ว่าเห็นไก่ฟ้าเป็นไก่คู่บุญบารมีด้วยข้าพเจ้าแล้วเราจะไปตามหาไก่ได้ที่ไหนไก่มาแล้วจ้าแม่ขาไก่ไม่ขาดิซื้อไก่ไว้ตอนดูลิเกคณะหอมหวนที่เขาเล่นดีฮะไก่ฟ้าไก่กูจะจับไก่มาให้ได้มาให้ได้ในวันนี้เจ้าอย่างเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นเกย์หรือเปล่าไก่ไม่ต้องนะได้อยู่น้องแล้วก็ไล่ตามไก่ฟ้าไปจบไปแล้วในท้องเรื่องพระรอตามไก่ครับอะไรวะจบแล้วฮะเมื่อกี้หนังเรื่องอะไรพระรอตามไก่อ๋อไอ้พระเอกเมื่อกี้เป็นพระรอเป็นพระรอแล้วคนขายไก่ย่างเออฮะแล้วตามไก่ไปตามไก่ไปก็จบแล้วไงพระรอตามไก่ถูกใจไหมโอ้ไม่ถูกใจไม่ถูกใจแบบนี้ไม่ถูกใจแบบนี้เอางี้เล่นกันง่ายเหลือเกินช่อง3เนี่ยเขามีละครดังหลายเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องที่โดดเด่นที่สุดและติดกระงอมแงมมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรทองเนื้อก้าวเออไอเรื่องนี้ดังชอบมากเลยนางเอกอยากดูไหมอยากดูสิเสนอในท้องเรื่องทองเนื้อก้าวครับเตรียมตัวน้ำตาไหลผมติดเรื่องนี้มากเลยครับตาไหลคลั่งครับเอาน้าสวัสดีครับผมหิวข้าวจริงๆนะนางผมขอตังมาซื้อหน่อยอยากไปกินข้าวอร่อยอร่อยผมขอตังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะอะไรจะฟักได้ยังครับหิวหิวแล้วผมหิวแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยนี่อะไรเนี่ยท้องเนื้อดีด้วยนะเป็นเลข9หุ้ยนะผมขอกลับบ้านไปบอกแม่ก่อนมีทองเนื้อ9เอาไปขายจะได้รวยๆแม่ผมมีทองเนื้อ9แล้วแม่จบแล้วครับละครเรื่องทองเนื้อ9จบอีกแล้วจบแล้วอะไรจบแล้วอ่ะละครอะไรทองเนื้อ9กิ้งก๋อยมันจะทองเนื้อ9ไปลำยองยังไม่ออกเลยเมื่อกี้ใครวันเฉลิมแล้วมาเดินมาเจออะไรทองเนื้อดีไหมดีเป็นเลขอะไรเลข6 6ที่ไหนนะ9ตั้งแต่เล่นมาชอบไอ้ทองเนื้อ6เนี่ยชอบดิชนะเอาชนะไปเลยนะเอางี้นะเรื่องที่เสนอมาทั้งหมดอาจจะไม่ถูกใจนะแต่เรื่องนี้เป็นละครสะท้อนชีวิตสังคมเสนอในท้องเรื่องแก้วลืมหลังแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าฟังแล้วน่าดูฝากเสียงเพลงไปกับสายลมโบกเป็นเพลงเศร้าโศกจากโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ประกาศเรื่องอะไรนะแก้วลืมหลังชื่ออะไรจ๊ะชื่อแก้วค่ะอ๋อนี่ชื่อแก้วถือหลังมาด้วยเอาละมึงเล่นยาวๆไปเลยกูพอเข้าใจแล้วสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะเป็นไรกันหนูคุณเนื้อค่ะชีวิตของแก้วเด็กสาวจากจอจอมองยาง
ักเลิกกับมันค่ะจะไปยากอะไรล่ะก็ไปอำเภอพี่เขียนใบหย่าเลยโอ้ถ้าไม่ได้คุณหยาจะแก้วยังไม่ห่อเลยขอบคุณคุณหยาที่ชี้แนะแก้วลาก่อนค่ะแล้วแก้วแก้วเอาลังไปด้วยการลืมของไม่ดีลูกเอาลังไปด้วยคุณหยาไม่รู้หรอกแกเป็นผู้หญิงแล้วไม่ลำบากแค่ไหนพอมาเปิดประตูเข้ามาคุณหยาเห็นไหมทำไมเล่นได้ไม่คุยกับคุณยายนะแม่จ๋าแม่แม่ค่ะคุณแม่ฝากไว้หน่อยค่ะถ้าแม่หนูว่าอยากเลิกกับผัวไปยาถ้าไม่ได้คุณแม่หูจากูไม่สว่างพอขอบคุณค่ะหนูลาก่อนค่ะจบกันเลยวันนี้คุณยาหนูตัดสินใจแล้วหนูไม่เลิกกับมันแล้วดีอยู่กันไปเถอะหนูจะผูกคอตายบอกมาด้วยตายไม่ต้องปวดหน้าไปหนูนะคะแก้วตายแล้วค่ะวิญญาณแก้วร่องรอยแก้วไปแล้วค่ะคุณยาเดี๋ยวเฮ้ยจะตายไงก็แล้วแต่เอาลังผูกคอไปด้วยมึงไปไหนไปดูไม่หนังเนี่ยก็เคยดูไงเขาเรียกว่าอะไรแก้วลืมลังแล้วถ้าไม่ลืมลังจะจบได้ไหมก็เรื่องมึงดิมึงบ้าเหรอกูไม่ได้บ้าแต่กูดูหนังมาหลายเรื่องแล้วว่างั้นเถอะใช่อยากดูอีกสักเรื่องไหมเรื่องอะไรมึงหนังจีนโจหินฟ้ากับหลิวเต้าหัวสู้กันอ่ะงั้นดูงั้นดูเรื่องนี้เลยมึงห่วงกินไก่จังเลยโอเคพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับว่าคณะใดที่จะได้ประจำในพร่ำสี่คาเฟ่และคณะไหนที่จะถูกทำโทษช่วงหน้ามีคำตอบครับได้เวลาแล้วอย่าลังเลพระรามสี่คาเฟ่โอเครีบมาตลกไทยมากมายทั่วหน้าคนมุกกันทำโทษและได้ประจำพระราม4ครับเรามาฟังคอมเมนต์จากแขก VIP ประจำพระราม4ของเราครับครับครับเชิญครับวันนี้แสดงดีทั้ง2ทีมเพราะมันมีความฮาแตกต่างกันใช่อีกทีมมีองค์ประกอบมีไก่จนป่านนี้มันยังไม่เลิกแทะไก่เลยนะส่วนอีกทีมองค์ประกอบชอบมากเลยกระจกการเล่นกับเงานี่โอ้โหถ้าไม่ฝึกจริงๆไม่ซ้อมจริงเล่นไม่ได้ถูกต้องผมชอบมากนี่ความชอบของผมคุณเทพงามชอบของมึงเรื่องมึงฮะผมเอาตรงที่ว่าไม่น่าแวะไปถามเขาหรอกผมเอาตรงที่ว่าแต่คือคดีเท่ากันนั่นแหละแต่การแสดงเนี่ยผมคิดว่ามันมีด้อยกว่ากันอยู่หน่อยๆในการพูดและจังหวะนี่สำคัญเพราะว่าถ้าเราร้องไม่เข้าจังหวะมันก็เป็นค่อมครับเป็นค่อมครับผมขอเชิญเมียเจ้าของรายการมาขอเชิญครับเชิญเลยครับโอ้โหเฮ้ยมันต้องถ้าถืออย่างนี้มันต้องแบบบิกินี่ตัวเดียวนะมึงหลายเดียวป๋าครับเปิดเลยฮะผมให้เขาให้เหรอไม่ใช่เปิดป้ายรถดีกว่าเปิดป้ายแอปเปิดจะได้ดูไงเปิดคนดูเหมือปังจริงและคณะที่โดนทำโทษนะครับนั่นก็คือกติกาการ
ถูกทำโทษของเราในวันนี้คณะที่ไม่ได้ถูกเลือกให้ประจำในพระราม4คาเฟ่จะต้องถูกทำโทษโดยจะต้องเป็นคนเลือกวิธีทำโทษด้วยตัวเองซึ่งในหนึ่งคณะก็จะต้องส่งตัวแทนออกมารับโทษนั้นแต่ถ้าแขก VIP ให้เสมอกันทั้งสองคณะก็จะต้องถูกทำโทษทั้งสองคณะครับแล้วแต่เวรแต่กรรมนะฮะว่าคุณจะทำโทษอะไรปล่อยลูกบอลมาครับจากมุมนู้นฮะดีนะเปียกแต่ละช่องมีการโดนโทษแตกต่างกันไปเชิญครับเปียกอย่าไปคิดมากเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเราช่องไม่โดนนั้นโดนไม่ได้นะมาลุ้นกันนะฮะ1 2 3 4เจ็บจี๊ดนะครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วไม่หนีบอยู่นี่อันนั้นน่ะไม่หนีบจะโดนอย่างอื่นหนีบใครจะโดนทำโทษเดี๋ยวก่อนใครโดนทำโทษใครเปียกอ้าวเชิญยืนครับยืนทำไมถึงเป็นเขาอ่ะพิจารณาตัวเองเชิญครับคุณเหตุพอพี่โอ้สทั้งหมด20อันครับโอ้พร้อมนะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับเจ็บไหมเนี่ยโอ้ยี่สิบอันใช่นะเออโอ้ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้โหเท่าไหร่แล้วน่ะเท่าไหร่แล้วนับอ่ะ1 2 3 4โอ้เอาใหม่ใหม่ลุกลงโอเคเอาละครับและตลกที่ได้มาจำพระรามสี่คาเฟ่เฮดพ่อเชิญยิ้มครับนี่วันนี้นะครับขอบคุณแขก VIP ประจำพระราม4คาเฟ่ปาเทพและปานุชครับขอบคุณตลกขอบคุณกระผมก็คือแก๊งคาร์บูนขอบคุณครับเฮดพอร์ตเป็นครับเฮดพอร์ตเฮดพอร์ตชัยเย่เยี่ยมเลยวันนี้ครับเวลาคาเฟ่ของเราหมดลงอะไรได้อะไรได้อะไรอ่ะกลับแล้วไงเลิกแล้วกลับแล้วเลิกแล้วโอ้โหแม่ข้าวนักร้องเราไปขนาดนี้แล้วก็ต้องปิดร้านไปตามนักร้องเลยครับทางนี้เลยครับผมท่านผู้ชมครับผมทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง3แห่งนี้ครับผมเพราะว่านี่คือรายการพระราม4คาเฟ่